คุณแม่บิ๊กเอ็มตัดสินใจทำแบบนี้หลังลูกชายเจอข่าวใหญ่ถูกปลดช่อง7สืบเนื่องจากประเด็นใหญ่ที่บิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HDหลังมีประเด็นยอมรับว่าไม่ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงทั้งหมดเป็นการจัดฉากคุณแม่ของบิ๊กเอ็มก็ได้เคลื่อนไหวให้กำลังใจลูกชายล่าสุดคุณแม่ได้โพสต์อินสตาแกรมบิ๊กเอ็มขีดล่างมาม่าเป็นภาพที่สวมชุดนุ่งขาวห่มขาวพร้อมระบุข้อความบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญกุศลในการภาวนาถือศีลครั้งนี้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเมื่อพวกท่านได้รับผลบุญแล้วจงโปรดอโหสิกรรมให้แก่บุตรชายของข้าพเจ้าด้วยเทอญท่ามกลางแฟนคลับต่างอนุโมทนาบุญจำนวนมาก